โอเคนะผมพบกับคุณเคียนชาแนลนะครับก็วันนี้กับ Minecraft Survival 1.13 นั่นเองนะฮะแล้วก็นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะผมเราได้ทำการสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีแค่สร้างบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจโลกใต้ทะเลนั่นเองนะฮะก็ที่มีอัปเดตใหม่ก็คือต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับพอดีผมเคลียร์พื้นที่เอาไว้หลังไม้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปดูโลกใต้น้ำกันดีกว่าว่าโลกใต้น้ำนั้นมีอะไรบ้างนะครับไป let's go นะฮะมีสาหร่ายด้วยเฮ้ยเราสามารถเอาไอ้แล้วก็นี่นะครับต้นข้าวลืมบอกไปนะแล้วก็มีต้นข้าวนั่นเองนะคือสาหร่ายเนี่ยเราสามารถเอาไปย่างได้ด้วยนั่นเองนะฮะเป็นใครเคยกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยบ้างครับนั่นแหละนี่เป็นไม่มีเกลือนะครับมันจะแบบไม่ค่อยมีรสชาตินะครับมันเป็นสาหร่ายแบบสาหร่ายย่างนั่นเองนะฮะนี่นะครับแต่ไม่ย่างเราสามารถปลูกได้ด้วยนะฮะนี่ปลูกได้ด้วยนะครับแหมเยี่ยมไปเลยนะฮะสามารถปลูกได้ด้วยนะครับสามารถมาเพาะพันธุ์ที่บ้านได้ด้วยนะครับถ้าเราทำเป็นตู้ปลาอย่างเงี้ยนะทำเป็นตู้ปลาหรือตู้สาหร่ายนะครับเพาะพันธุ์ได้เลยนะฮะไปที่แจ่มจริงๆนะครับก็สำหรับ Minecraft เวอร์ชัน 1.13 เนี่ยมันจะมีระบบฟิสิกส์นะครับที่ดูสมจริงมากขึ้นนะฮะเนี่ยตอนเวลาไอเทมเนี่ยมันจมน้ำใช่ไหมมันจะลอยขึ้นมาเองบางคนก็ดูแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะฮะนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไปย่างสาหร่ายดูนะครับตอนนี้อาหารไม่มีกินเลยเดี๋ยวผมขอทำการย่างสาหร่ายแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเรื่องใต้โลกใต้ทะเลเนี่ยมันจะมีมีเรือนะครับเรือจดสลัดที่มันเคยจมนะฮะในนั้นเนี่ยจะมีขุมสมบัตินะครับเป็นกล่องนะบางทีอาจจะเจอทองเพชรหรือมรกตนะครับซึ่งมีเยอะมากและอย่างหนึ่งก็คือเป็นแผนที่นะฮะมาเป็นแผนที่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะว่าแผนที่นะครับมันเป็นยังไงนะถ้าพาร์ทนี้เจอนะครับจะเป็นที่แบบแจ่มมากนะฮะแจ่มโคตรนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาลองรอตัวนี้นะครับรอตัวสาหร่ายย่างเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจับปลานะครับมาเลี้ยงที่บ้านด้วยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีพื้นที่ที่จะทำนะฮะแล้วก็ส่วนบ้านนี่ก็เล็กเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำฟาร์มวัวนะครับฟาร์มไก่นะฮะเพื่อเป็นอาหารนั่นเองนะฮะเสร็จยังเอ่ยสาหร่ายใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะครับก็สาหร่ายจะเป็นรูปร่างนี้นั่นเองนะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นนี่มันจะเป็นสาหร่ายย่างนะครับสาหร่ายปิ้งไม่รู้เรียกว่าไงครับผมบ้านผมเรียกย่างนะครับคือมันจะกินเร็วมากนะครับกินเร็วกว่าอาหารอะไรเลยนะครับทุกอาหารอันนี้ผมว่านะครับคือมันกินเร็วมากนะฮะแต่ย่างนะครับแต่เพิ่มอาหารน้อยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับวิ่งลองกินให้ดูนะฮะวิ่งได้ไหมเออเป็นดาเมจสักหน่อยนี่ได้ละลองวิ่งเดี๋ยวรอมันลดครับวิ่งอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้หมดหลอดอาหารของเรานะครับได้หายไป2หลอดนั่นเองนะฮะท่านชมลองเกตนะครับยังนะยังไม่ลดอีกอ่ะโอเคนะครับหาย2หลอดมันจะเพิ่มปริมาณอาหารได้ประมาณ 0.8 นะฮะ 0.8 แล้วไม่ก็1หลอดนั่นเองนะฮะจะกินไวมากนะครับดูสังเกตมันจะไวมากนะครับเนี่ยมันจะสุ่มๆประมาณนี้นะครับในการเพิ่มหลอดอาหารนั่นเองนะฮะโอเคนี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเราไม่ต้องเอาสาหร่ายอะไรไปมากมายนะฮะเดี๋ยววางไว้มือด้านซ้ายก่อนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าอุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วแต่ไม่มีแค่ชุดเกาะแค่นั้นแหละนะฮะก็จะลงแค่บนผิวน้ำนะครับเอาเรือไปด้วยสิแม่ขาดเรืออีกแหละเรือนะครับเราต้องเอาเรือไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านช้านะครับเพราะว่ามันมืดแล้วมันอันตรายนั่นเองนะฮะไปเอาเรือไปด้วยนะครับ let's go เอาสาหร่ายด้วยนิดหน่อยนะครับ
ควรจะไม่พอนะฮะเอาสลับอีกได้ไหมอีก4นะครับไปสำรวจข้างล่างกันดีกว่ามนุษย์ใต้น้ำมีอะไรนะฮะไปชุบเอาโอเคนะครับมามีนขึ้นเรือให้โอ้กินน้ำเอ้ยกินอาหารบนเรือได้ด้วยนะฮะนี่ก็เจ๋งเหมือนกันหรือว่ามันมีมานานแล้วผมเพิ่งรู้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรน่ะนี่อะไรวะโอเคนะครับผมไม่สามารถลงน้ำลึกๆได้นั่นเองนะฮะเนื่องจากไม่มีอะไรที่มันเป็นออกซิเจนนะครับใต้น้ำก็ดูแบบลึกมากนะครับลึกจริงๆฮะไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะลองส่องหาเรือจนเรือที่ล่มนั่นเองนะฮะโอ้หายใจครับลองหาเรือที่มันจมน้ำดีกว่านะครับมันจะมีอยู่เปล่าเอ่ยซากเรือนะฮะซากเรืออยู่หรือเปล่ามันหรือว่ามันอยู่แบบลึกๆโอ้จะปลาปีปลาด้วยนี่นะฮะเราสามารถจัดการปลาแล้วไปย่างได้ด้วยนะครับแต่เราต้องหาซากเรือมีหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่มันลึกๆแต่มันไม่อยู่ที่ตื้นๆโอ้โหสาหร่ายเยอะมากครับเยอะจริงนะเยอะจริงเรือถอดนี่ก็สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น่าอยู่มากครับเป็นในชีวิตจริงผมได้สร้างบ้านไปแล้วนะฮะน่าอยู่มากครับทะเลแบบนี้ตรงนี้ไม่มีเรือฮะตรงไหนมีเรือบ้างนะเรือที่จมโอ้มีปลาหมึกด้วยมีปลาหมึกเต่าท่านผู้ชมเห็นเต่าไหมครับเย้เจอเต่าด้วยอุ้ยโคตรเจ๋งครับนี่มันวิเต่าฮะเต่าคือมันจะวางไข่ไหมเต่ากินอะไรกินสาหร่ายเดี๋ยวดิอุ้ยผมเจอเต่าครับอุ้ยตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเจอเต่าเลยเนี่ยลองให้มันกินสาหร่ายดูสิเฮ้ยจำเอ้ามันไม่กินเหรอมันกินอะไรอ่ะเดี๋ยวมันกินอะไรไม่เจอเต่าครับมันมีไข่เต่าไหมไม่มีเหรอโอ้แสดงว่าแถวนี้มันเป็นทะเลน้ำอุ่นครับเต่าพวกนี้จะเกิดในบริเวณทะเลน้ำอุ่นนั่นเองนะฮะเขตน้ำอุ่นนะครับมันจะบอกเอาไว้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงนะฮะวิธีดูนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปศึกษามาอีกนะฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูดูเรือที่จมนะฮะจะพาไปดูกันนะครับว่าคุมสมบัตินั้นเป็นอย่างไรนะฮะก่อนอื่นเราต้องพายเรือไปดูนะครับมันมีไม่เอ่ยเรือที่จมแล้วแถวนี้มันลึกมากครับมองไม่เห็นเลยข้างล่างมันมืดมากจริงๆนะฮะมันมืดจริงๆครับลึกมากลองพายเรือแถวนี้ดูซิโหลดแมปไปด้วยนะครับโหลดแมปแล้วก็จะมีเมืองใต้น้ำด้วยนะครับมีเมืองใต้น้ำนะฮะผมเจอแล้วนี่ไงไอ้นี่จะเป็นเมืองใต้น้ำนะครับที่มันจะเป็นเมืองเหมือนแบบน้ำท่วมประมาณนี้นะครับมันจะจมอยู่ใต้น้ำนั่นเองนะมีออกซิเจนป่ะมีออกซิเจนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้ยแต่มีอันนี้ครับออกซิเจนให้อยู่ฮะโอเคเลยนี่โอ้มันเป็นเหมืองครับมันเป็นเหมืองนะเป็นเหมืองใต้น้ำนะครับไปเดี๋ยวเราว่ายออกไปดีกว่านะโอ้มีขุดแร่ด้วยครับขุดแร่ได้ครับแจ่มไปเลยนี่ครับเมืองใต้น้ำโอ้ผมเจอแล้วท่านผู้ชมครับผมเจอแล้วนี่เมืองใต้น้ำโอ้เว้ยชิบกายละไอตัวบนปากนี่เองไอตัวบนปากมาทำอะไรฮะอุ้ยมากันเต็มเลยอู้มาเยอะมากตัวบนปากครับผมขอเรียกไปตัวบนปากนะมันบนปากไม่เสร็จนะครับ ตีมันก่อนมันมีอีกไหมมันเกิดเองเหรอยังไม่มืดเลยนะผมนึกว่ามันเกิดตอนมืดครับมาจะมาเรื่อยๆหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันไม่จมน้ำตายเฮ้ยอย่าไปโดนนะครับไอ้เป็นฟองน้ำเนี่ยมันจะดูดเราลงไปนะฮะโอ้สวยครับข้างล่างขอถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปขึ้นก่อนจะจมน้ำตายเดี๋ยว
เดี๋ยวจมน้ำตายเราต้องจัดการพวกซอมบี้พวกนี้ก่อนครับพวกนี้ก็ยุ่งจังเลยนะยุ่งเหลือเกินเจอขวานทานฟ้ามาถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปได้ไหมโหสวยครับสวยงามอลังการฟุดแล้วก็ขึ้นไปครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองขุดลงไปนะครับว่ามีอะไรนะเดี๋ยวจะไปขุดตรงนั้นนะครับมันจะเริ่มมืดแล้วสิทำไงดีล่ะกลับบ้านไหมวันนี้แค่มาสำรวจนะครับก็อย่าเพิ่งกุดเลยครับมาสำรวจเฉยๆนะฮะก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอเมืองใต้น้ำนั่นเองนะฮะเรียกว่าน่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้ายังไม่จมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการกลับบ้านนะครับกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านนะครับกลับบ้านเฮ้ยนี่ก็ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นี่เมืองใต้น้ำที่เราเคยมานะฮะโอเคทางกลับบ้านล่ะอยู่ไหนเดี๋ยวมันมีสาหร่ายด้วยบนเนี้ยที่มันมีสาหร่ายมันรออยู่ตรงนี้กลับบ้านอยู่ไหนทางกลับบ้านผมลืมแล้วเดี๋ยวนะทางกลับบ้านอ๋อด้านหลังครับด้านหลังผมขอเปิดนี้สักครู่ครับอ่ะโอเคหูกระตุกเลยโอเคนะครับผมก็อุ๊ยอะไรวะน่ะทางกลับบ้านหรือเปล่าตรงนั้นมันแปลกๆอ๋อใช่ครับทางกลับบ้านนะโอเคนะผมก็สารพันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปทำอย่างอื่นนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครชอบผมก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะขอบคุณมากนะครับไปละบ๊ายบายเจอกันโอ้โหมึนหัวมากไปละบ๊ายบาย